อยากดูหนังเข้เราจะได้เห็นไอ้เข้ครับ This is incredible huh สวัสดีครับพักพวกคลิปนี้คือรีวิวคุยความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง Black Water Abyss กระชากนรกโกรธไอ้เข้หลังจากปีที่แล้วนะครับคลอคานขย่ำใช่ไหมหนังแนวจระเข้กลับมาฉายนะฮะทำให้หนังแนวจระเข้เนี่ยกลับมาเฉิดฉายกลับมาปังอีกครั้งบนจอภาพยนตร์นะครับหลังจากหายไปนานปล่อยให้หนังฉลามกลับมาคัมแบ็กมาแล้วแบบปังไปพักนึงนะมีแต่หนังฉลามเต็มไปหมดเลยไอ้เข้เริ่มมาแล้วนะครับในปีนี้ก็มาถึงตาแบ็กวอเตอร์บ้างนะครับซึ่งแบ็กวอเตอร์เนี่ยถ้าใครยังจำได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีภาคแรกนะตั้งแต่ปี2007นู่นเลย13ปีที่แล้วนะครับก็เป็นหนังไอ้เข้อีกเรื่องอ่ะที่มันก็พอจะดังในกลุ่มคนดูหนังแนวแบบสัตว์ขย่ำกินคนอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะพอรู้จักกันบ้างนะฮะก็ออกมาในช่วงนี้ก็เหมือนมาโกยเงินนั่นแหละมันกำลังมาไงหนังแนวนี้มันเริ่มแบบกลับมาเริ่มแบบเทรนเริ่มกลับมาตอนนี้ก็ยังคงรอนะครับไอ้หลามไอ้เข้มาแล้วยังเหลืองูนี่แหละที่จะได้ดูตอนไหนก็ยังไม่รู้นะพอมีข่าวเป็นระยะต้องติดตามครับผมไปที่เรื่องย่อกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวสุดระทึกของกลุ่มคนรักการผจญภัยที่โรยตัวลงไปสำรวจถ้ำร้างนะฮะโดยหารู้ไหมว่านี่เป็นการสำรวจเส้นทางสู่ความตายครับผมพวกเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมรับมือกับระดับน้ำภายในถ้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากเกิดพายุฝนทุกเส้นทางในถ้ำถูกปิดตายและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับมฤตยูเงียบที่พร้อมกัดกระชากพวกเขาสู่นรกไม่เหลือซากครับผมหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดกันได้ไหมในถ้ำแห่งนี้นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับกับกระชากนรกโคตรไอเคครับผม Come on มาทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะฮะหลังจากที่ได้รับชมหนังเรื่องนี้จบนะครับรู้สึกยังไงครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับหนังแนวนี้ใครอยากไปดูไอ้เข้เราจะได้เห็นไอ้เข้ครับนอกนั้นอย่างอื่นเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่มีความสดใหม่หรือลูกเล่นอะไรใหม่ๆให้ได้ชื่นใจเลยครับนี่ขนาดผมอดใจไม่ดูตัวอย่างไม่รีแอคชั่นแล้วนะทั้งที่มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะสำหรับให้รีแอคชั่นตัวอย่างนี้หน่อยซึ่งไม่ใช่อะไรนะครับผมอยากไปดูหนังด้วยความแบบว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบว่าไม่เห็นฉากไหนมาก่อนอ่ะมันจะทำให้อารมณ์แบบเราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะตื่นเต้นไปกับตัวหนังได้ดีกว่าคนดูตัวอย่างมาแล้วนะใช่ไหมกลัวว่าจะไม่สนุกว่างั้นเถอะถ้าเห็นเยอะแต่พอหลังดูจบเนี่ยเฮ้ยแค่นี้มันเป็นหนังแบบแนวสัตว์กระหายเลือดแค่นั้นจริงๆครับแล้วแบบต้องบอกว่าแม่งเอาชิบหายเลยนะฮะโอ้ขอคำหยาบเลยคือหนังแนวเนี้ยพล็อตเรื่องการเดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องอ่านพล็อตเนื้อเรื่องย่อหรือเราไม่ต้องดูตัวอย่างเนี่ยก็พอจะคำๆพอจะเดาๆออกแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ไอ้บทระหว่างทางเนี่ยสิตรงเนี้ยผมคาดหวังเหมือนกันว่ามันจะต้องมีสีสันความสดใหม่หรือออปชั่นลุกเล่นอะไรที่แบบว่าทำให้แบบรู้สึกว่าผู้กำกับใส่มาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหนังมันกลับมานะแนวสัตว์กินคนแนวสัตว์กระหายเลือดแล้วแบบมันค่อนข้างคัมแบ็กออกมาได้ดีอย่างคลอคานขย่ำอ่ะบทหรือลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เอามันไม่เชยอ่ะที่เขาทำมาผมเลยชอบมากนะคานขย่ำแต่เรื่องนี้โอ้โหคือบทหรือฉากอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกับหนังแนวสัตว์กระหายเลือดเมื่อ20ปีที่แล้วที่มันฮิตๆโด่งดังสมัยนั้นเลยนะสำหรับผมแล้วนะครับมันเชยไปนิดนึงครับอะไรหลายอย่างนะแล้วแม่งค่อนข้างคล้ายกับหนังฉลามช่วงหลังๆด้วยไปเที่ยวกันไปสำรวจกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก่อนจะไปก็มีสตอรี่เล็กๆพอไปก็มีฉากตื่นเต้นฉากระทึกการเอาตัวรอดซึ่งต้องบอกว่ามันซ้ำซากแล้วก็จำเจอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ลองไปดูได้นะอย่ามาเชื่อผมนะโอ้ยผิดคาดมากครับโปรดักชันนี่คนละเรื่องกับคลอเลยนะอย่างว่าเนี่ยค่ายคลอที่ทำนี่เป็นค่ายใหญ่ด้วยค่ายนี้ก็อาจจะแบบอาจจะเล็กๆหน่อยที่ทำนะครับบอกตรงๆนะผมไม่ชอบครับเรื่องนี้ผมไม่ชอบดังนั้นเนี่ยถ้าจะฟังต่อเนี่ยคลิปนี้ผมอาจจะบ่นเยอะเป็นพิเศษนะครับใครไม่ชอบยังไงก็ขออภัยด้วยนะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบก็แย้งกันเข้ามาได้เลยเห็นต่างได้ไม่ว่ากันนะครับเอางี้ก่อนเลยครับข้อดีครับที่ชอบของหนังก่อนที่พอจะเห็นนะครับหนึ่งเลยผมว่าคงเป็นความระทึกที่ก็ในหนังเนี่ยก็ยังพอมีบ้างนะครับดูไปก็พอเสียวพอได้ลุ้นหน่อยนะครับแม้ว่ามันจะน้อยก็เหอะ
แต่ก็ยังดีนะครับที่ทำให้สามารถรู้สึกแบบนั้นได้บ้างนะครับถ้าไม่มีเลยสักนิดเนี่ยโอ้โหมันจะจบเลยนะหนังแนวนี้มันจะต้องมีระทึกกันบ้างนะทำไม่ได้นี่คืออย่าสร้างเลยดีกว่าเออมีนะตรงนี้มีมันก็แล้วแต่มุมมองว่าใครจะตื่นเต้นมากใครจะตื่นเต้นน้อยแต่เป็นข้อดีของหนังเรื่องนี้ครับแต่ผมว่าสำหรับผมนะมีแต่ไม่ค่อยเยอะ2ชอบโลเคชั่นครับพล็อตเรื่องเนี่ยพยายามให้มันแตกต่างตรงนี้นี่แหละที่ทำให้ตัวละครหลักเนี่ยจะต้องลงไปสำรวจถ้ำใช่ไหมตรงนี้นี่แหละเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดชูของหนังจระเข้เรื่องนี้ครับดูไปมันก็ให้อารมณ์รู้สึกอึดอัดดีนะมันแคบไงแล้วมันมืดผมว่ามันแบบมันรู้สึกว่าอึดอัดอะถ้าใครกลัวที่แคบเนี่ยจะรู้สึกว่าอึดอัดเลยแหละ3ที่ชอบเลยน่าจะเป็นเรื่องปมประเด็นความสัมพันธ์อันอลละเวงของพวกเหล่าตัวละครในเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยเออค่อนข้างดีนะบทในตรงเนี้ยและทำให้รู้สึกว่ามันพอจะมีอะไรที่แบบว่าแตกต่างมาจากหนังจระเข้เรื่องอื่นบ้างที่แบบว่าอาจจะมีแต่การเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดจากจระเข้เรื่องนี้มีเรื่องตัวละครเข้ามาด้วยนะครับใส่เข้ามาได้พอโอ้ก็พอมีอะไรอะล่ะครับนี่เป็น3ข้อที่ผมรู้สึกว่าน่าจะชอบที่สุดในเรื่องแล้ว3ข้อเนี่ยนะฮะแต่ส่วนที่ไม่ชอบและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้จะให้น้ำหนักไปทางกับส่วนไม่ชอบมากกว่า1เลยบทหนังครับเป็นส่วนสำคัญเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแม่งโอ้โหเป็นหนังจระเข้ที่ทื่อมากครับนี่ขนาดหนังไม่ได้ยาวอะไรมากนะประมาณ90กว่านาทีแต่บางฉากบางซีนคือแบบนิ่งอืดแล้วก็ยืดมากอะเหมือนไม่รู้ว่าหนังจะเล่นอะไรนะฮะมันก็เลยขยี้อยู่ฉากเดิมๆซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาจนแบบเออ90นาทีเนี่ยกูได้ดูแต่ฉากเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรจะเล่นอื่นๆแล้วหรอนะครับทำให้มันรู้สึกน่าเบื่อแล้วด้วยเรื่องพล็อตที่ผมบอกอ่ะมันพยายามให้แบบว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับการลงถ้ำไปสำรวจใช่ไหมมันเลยกลายเป็นเหมือนฆ่าตัวตายไปอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังไอ้เคี้ยเรื่องเนี้ยโลเคชั่นจะเล่นอยู่ใน7ถ้ำใช่ไหมอย่างที่เห็นในตัวอย่างมันไม่ได้สปอยหรอกก็คงประมาณนั้นนะใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่มีออปชั่นหรือว่าจะไปเล่นมุมมองอื่นๆน่ะเราก็จะได้เห็นตัวละครอยู่ในถ้ำกันเกือบทั้งเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็เลยต้องเล่นมุมมองเดิมๆนะครับกลายเป็นแบบเป็นขีดจำกัดของหนังเรื่องนี้ไปหน่อยในการหลอกคนเราเลยจะได้เห็นจังหวะเสียวๆเดิมๆครับส่องไฟฉายไปที่เนินน้ำกล้องกับแพนให้ลุ้นว่าเฮ้ยเคจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยหันไปหันมาโอ้โหเซตไม่กี่ฉากแต่ล่อเป็นหนังได้นี่คือว่าถือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคิดว่า47 meters down uncased อ่ะทำได้แบบโอ้โหรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเรื่องนี้แม่งหนักกว่าอีกนะเนี่ยมันมุมมองคล้ายๆกันด้วยนะเข้าทงเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ย40 meters down ยังดีกว่าอีกแถมบทตัวละครเนี่ยเข้าขั้นหน้าหงุดหงิดบรรไลเลยนะครับคือทุกตัวละครเนี่ยทำอะไรแบบหน้าหงุดหงิดอ่ะมันช้าไปหมดเลยเดินเรื่องเนี่ยก็ย่ำอยู่กับที่แล้วนะทำอะไรยังช้าลีลาเหมือนแบบเอ้ยมึงโดนฆ่าเถอะทำแบบนี้นะมันไม่ได้แบบตื่นตัวหรือว่ามีความกลัวอะไรแบบให้เห็นกันแบบหนังบางเรื่องที่แบบทำออกมาได้ชัดเจนนะมันเลยพานหงุดหงิดนะครับมันมีจังหวะหลายจังหวะมากเลยที่แบบว่าเฮ้ยมึงควรจะรีบไหมถ้ามึงช้าเนี่ยมึงโดนขย้ำนะเว้ยแต่มึงก็ยังแบบแบบเดินช้าๆจะกระจืดจะกระตืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงเออสมควร ประมาณนั้นมันมีอยู่จังหวะนึงที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบเลยอะที่แบบว่าตัวละครนึงอะมันดำน้ำลงไปเว้ยมันก็ดูสภาพใต้น้ำเว้ยแบบเฮ้ยมีอะไรในใต้น้ำวะไม่มีเว้ยมันก็กลับขึ้นมาบนน้ำไม่มีอะไรแล้วมันก็กลับลงไปในน้ำอีกเหมือนมันอยากจะให้เจอจนได้อะแต่นี่มันจะรีบแบบไหวตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกุมขมับเลยสองครับในเรื่องของไอ้เข้นะครับอันนี้เคยเห็นข่าวแวบๆนะว่าในเรื่องเนี่ยใช้ไอ้เข้จริงมาเข้าประกอบฉากนะครับซึ่งบางฉากเนี่ยมันก็สมจริงดีค่อยๆลอยค่อยๆว่ายน้ำมาหาเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ CG เมื่อไหร่ล่ะมึงเอ้ยโอ้โห CG ไม่เนียนเลยครับไอ้เข้เนี่ยแล้วเหมือนไอ้เข้มันจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าผิดปกติเว้ยตอนที่มันยังไม่ใช่เป็น CG มันตัวเล็กไม่ค่อยใหญ่นะแต่พอมาใช้ CG เมื่อไหร่เนี่ยมึงเอ้ยจระเข้ขยายใหญ่ขึ้นเฉยครับกลายเป็นโคตรไอ้เข้เฉยอะไรวะเนี่ยบอกตรงๆนะอันเนี้ยไม่ได้อวยนะนรก6เมตรอ่ะของพี่เคนน่ะ CG ยังเนียนกว่าอีกโอ้โหจบเลยแล้วนี่มันปี2020แล้วไอ้เข้มันต้องเนียนแล้วเว้ย3ตัวละครนะครับอันนี้ผมว่าไม่มีเสน่ห์เลยนะครับแสดงเนี่ยแสดงดีนะแต่มันไม่มีเสน่ห์ครับไม่มีดาราตัวชูโรงตรงนี้เนี่ยรู้แล้วว่าทำไมคลอเนี่ยถึงพอไปไกลกว่าเขาได้หน่อยนะครับเพราะว่าได้ดาราแสดงดังๆมาใช่ไหมล่ะผิดกับหนังเรื่องนี้ที่ไม่มีเบอร์ใหญ่เลยนะครับนางเอกอย่างเจสสิก้าแมกนามีนะครับเคยแสดงในเดอะเมกนะใครจำได้บ้างก็ไม่ได้ถึงกับเป็นตัวเด่นหรืออะไรมากมายนะครับอุ้ยผมจำไม่ได้เลยนะว่าเธอเคยแสดงเป็นในเดอะเมกอะพระเอกเนี่ยโอ้โหคนนี้หล่อนะ
แต่รู้สึกว่าเหมือนมันหลุดธีมหนังยังไงไม่รู้พี่แกทำตัวเป็นเหมือนกัปตันอเมริกาทั้งเรื่องเลยอ่ะทำเป็นแบบหน้าหล่อมากเท่เหมือนแกทุกอย่างจะโอเคแล้วเหมือนพี่แกไม่เคยกลัวอะไรเลยครับเป็นผู้นำบทดูกูเพื่อพระเอกคือแบบมันยังไงว่ามึงกลัวบ้างก็ได้อีก 2-3 คนเนี่ยรู้สึกว่าเบนจามินฮูเทียสแสดงเป็นวิกเตอร์นี่คนนี้รู้สึกว่าแคสติ้งมาเนี่ยหน้าตาลักษณะคล้ายๆลุคอีแวนส์นะไม่เคยดูหนังเขาเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอ่ะอามารีโกลเด้นนะที่แสดงเป็นโยลันดาคนนี้โอ้โหสวยคมนะแล้วก็แอนโทนีเจชาร์ปที่แสดงเป็นเพื่อนที่พาเข้าถ้ำนั่นแหละอันนี้คนนี้ก็พอโอเคอ่ะก็แสดงดีอ่ะแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรแบบแรงดึงดูดนั่นแหละครับแม่เหล็กที่ทำให้รู้สึกว่ามันยกระดับได้4ดนตรีประกอบโอ้โหอันนี้ก็ไม่ชอบนะครับผมรู้สึกว่าไม่ชอบไปหมดเลยนะช่วงแรกเนี่ยใส่เข้ามาโคตรผิดธรรมชาติเลยคือรุงรังไม่หมดอะดนตรีร็อกอะไรเงี้ยใส่เข้ามาแบบโอ้โหมันรู้สึกว่าพยายามจะทำให้แบบบิ้วอารมณ์แบบช่วงแรกก่อนเข้าไประทึกอะไรเงี้ยหรือช่วงระทึกเนี่ยซาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันหนังแบบซาวตื่นเต้นเหมือนมันหนังแบบยุคเก่าอะซึ่งมันเชยไปแล้วใส่เข้ามานึกไปถึงแบบเวลาเราเล่นเกมแล้วเราตายหรือเราเจอผีอะมันจะมีซาวแบบระทึกบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นมาบิ้วอารมณ์อ่ะใช่ป่ะมันรู้สึกว่าเออพยายามมากเกินอ่ะ5ฉากโดนขย่ำอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะหนังกันละเข้ไม่มีหรอกแบบอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะคือมันไม่มีหนังแนวนี้เรื่องไหนหรอกที่คนจะรอดกันหมดใช่ไหมมันจะต้องมีโดนเขมือบกันบ้างอ่ะโอ้โหเรื่องนี้แม่งไม่มีอารมณ์ความสยดสยองของการโดนเขมือบเลยครับไม่น่ากลัวไม่สมใจอ่ะคือมันจะต้องมีฉากโดนขย่ำที่แบบโหดแล้วก็แบบโอ้โหอะไรอย่างนี้กันบ้างนะด้วยความที่ผมรู้เลยว่าด้วยความที่ CG เขาไม่ค่อยเนียนนี่แหละครับเขาเลยทำให้เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับมันก็เลยลดฟิลความระทึกความน่ากลัวไปด้วยนะไอฉากขย่ำนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับว่าเรื่องนี้ใครอยากดูแนวเนี้ยหนังจระเข้เนี่ยรักแนวเนี้ยอยากลองชิมก็ไปชิมกันดูนะครับมันแล้วแต่คนนะคุณไปดูเนี่ยคุณอยากเห็นไอ้เข้คุณอยากได้ความระทึกคุณอาจจะชอบก็ได้หรือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูหนังแนวเนี้ยน้อยอาจจะได้ดูหนังแนวไอ้เข้เยอะเนี่ยผมว่าไปดูเนี่ยก็น่าจะตื่นเต้นบ้างนะแต่ถ้าใคร30ขึ้นไปดูหนังไอ้เข้หนังฉลามหนังงูเยอะเนี่ยผมว่าคุณจะดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ยหนังเรื่องนี้ธรรมดาไปเลยนะโอเคครับผมให้คะแนนแล้วกันนะผมให้ตําตะดาดําตําเอ้าตําตําตระนะผมให้ 3.5 เต็ม10ครับอย่างที่บอกนะผมไม่ชอบเรื่องนี้ผมก็เลยให้แค่นี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะให้กันกี่คะแนนเสริมลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผู้สนับสนุนรายประจำนะครับพี่หนุ่มนะครับ222บาทครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับที่สนับสนุนเข้ามาเยอะเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณสันติชัยจรูนนิธิโชติกุลครับสนับสนุนเข้ามา25บาททางพร้อมเพย์ขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้รายละเอียดมีใต้คลิปขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับบ๊ายบายไม่ชอบก็ต้องบอกกันตามตรงนะ